นอข่าวโดยสำนักข่าว INN ศูนย์การค้าโชว์ DC ตั้ง3จุดฉีดวัคซีนให้กับ3กลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่แออัดขณะจุดฉีดที่ SCB สำนักงานใหญ่ประชาชนทยอยต่อเนื่องค่ะบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่จุดฉีดวัคซีนศูนย์การค้าโชว์ DC นะคะเป็นการเปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนกับ3กลุ่มที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็คือศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา33จะอยู่ที่บริเวณชั้น4ซึ่งสำนักงานประกันสังคมนะคะจัดตั้งศูนย์ฉีดให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ลงทะเบียนมาแล้วไม่มีการ walk in ให้บริการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง13สิงหาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยโดยให้บริการที่บริเวณสตูดิโอ9ชั้น1ค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่ของศูนย์การค้าโชว์ DC นะคะได้จัดระเบียบการให้บริการโดยจะแบ่งโซนอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการอยู่ตลอดเพื่อให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการจำนวนมากนะคะเป็นระเบียบและไม่แออัดจนเกินไปค่ะส่วนบรรยากาศที่จุดฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่นะคะประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยบริเวณข้างในนะคะไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ติดตามเข้าไปเพื่อไม่ให้มีความแออัดรวมถึงไม่ให้ผู้ฉีดวัคซีนนำน้ำหรืออาหารเข้าไปในบริเวณด้านโดยเด็ดขาดด้วยซึ่งทางจุดฉีดได้มีการจัดจุดให้กับญาติและผู้ติดตามบริเวณด้านนอกทางนี้บริเวณ SCB สำนักงานใหญ่นะคะยังคงเปิดให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปค่ะสามารถ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยรวมถึงผู้ที่มีอายุ18ถึง59ปีที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่1ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านทางไทยร่วมใจและมีการเลื่อนนัดการฉีดมาเป็นวันที่7ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะต่อกันที่กระทรวงกลาโหมนะคะประณามการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนที่ก้าวล่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวประณามการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนต่อสถานที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่เข้าไปพ่นสีแผ่นจารึกรายนามของทหารตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตจากการปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิต่างๆทั้งกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสหรือสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีโดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวนะคะถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและเกินขอบเขตของการชุมนุมค่ะที่เข้าไปก้าวล่วงลบหลู่ต่อสถานที่บรรจุอัฐิและรายนามของผู้เสียสละชีวิตที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยทั้ง801นายซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นในพ.ศ. 2485เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของผู้เสียสละซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของประชาชนทั้งประเทศค่ะโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและความรู้สึกของอดีตทหารผ่านศึกอีกจำนวนมากที่เสียชีวิตบาดเจ็บพิการและทุพพลภาพซึ่งก็เชื่อนะคะว่าประชาชนไทยก็ไม่สามารถยอมรับได้กับพฤติกรรมดังกล่าวค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะหอการค้าไทยเผยโควิดหนักฉุดดัชนีเชื่อมั่นโมเดิร์นเทรดไตรมาส2ปี2564ซุดแต่ 45.3 ต่ำสุดในรอบ3ปีค่ะขณะไตรมาส3ยังลงต่อคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดประจำไตรมาสที่2ปี2564พบว่าดัชนีมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง3ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่4ปี2563และเป็นดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ3ปีโดยดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 45.3 และมีความไม่เชื่อมั่นต่อดัชนีในอนาคตช่วงไตรมาสที่3คาดว่าดัชนีจะปรับตัวลดลงอีกหลังจากผู้ประกอบการมีความไม่มั่นใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่ยังคงไม่ลุล่วงการฉีดวัคซีนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการล็อกดาวน์พื้นที่เพิ่มเติม29จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญคิดเป็นสัดส่วน178ของ GDP ประเทศนี่ภาคครัวเรือนที่ยังปรับตัวสูงขึ้นส่งผลทำให้การใช้จ่ายของภาคธุรกิจและภาคประชาชนลดลงมีผลกับยอดขายและลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกปรับตัวลดลงต่อเนื่องและมีมูลค่าความเสียหายแล้วประมาณ 2.7 แสนล้านบาทซึ่งการล็อกดาวน์29จังหวัดส่งผลกับเศรษฐกิจในภาพรวมเสียหาย 4-5 แสนล้านบาทต่อเดือนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN